วัสดีครับกลับมาพบกันอีกฮะกับการทดสอบรถวันนี้ครับวันนี้เรามาอยู่กับนี่ฮะ Mitsubishi Xpander นี่ครับที่เราเพิ่งมีโอกาสได้เอารถมาทดสอบกันถ้าถามว่านานแค่ไหนที่ Mitsubishi กว่าจะมีรถประเภทนี้ออกมาก็ถือว่านานพอสมควรฮะอันนี้เป็นการเสริมตลาดให้ดูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วการตอบรับเนี่ยของเขาค่อนข้างดีมากๆครับสำหรับรถตัวนี้ฮะเป็นรถ3แถว7ที่นั่งเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรกับแรงบิดประมาณ140ถามว่าเพียงพอไหมกับเกียร์4สปีดผมว่าเดี๋ยวเราต้องมาลองฮะเรื่องอรรถประโยชน์ต่างๆแม้กระทั่งการดีไซน์ที่เราเห็นอยู่นี่ถือว่าลงตัวแต่ว่าสมรรถนะเนี่ยเรายังไม่รู้แต่หลังจากนี้เราจะรู้ว่าดีขนาดไหนแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยลองติดตามครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้เรามาอยู่ในห้องดีสานละของ Xpander ฮะเราก็จะมาคุยกันว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เราไปมันเจ๋งมากฮะถ้าเรื่องของการดีไซน์นะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่านะดีไซน์ภายนอกของเขาเนี่ยยังไงก็กินขาดเรื่องของความโฉบเฉี่ยวความทันสมัยเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันแทบจะเป็นรถที่ออกมาจากคอนเซปต์อะฮะเพราะเขาถอดดีไซน์ออกมาจากคอนเซปต์คาร์ของเขาที่เคยโชว์ไปเมื่อปก่อนที่รุ่นนี้จะเปิดตัวนี้ Xpander เนี่ยคือเจ้าภาพใหญ่ของเขาในการที่ผลิตเนี่ยคืออยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียฮะแต่ถามว่าวิศวกรที่ไปช่วยเนี่ยก็คือคนไทยในเรื่องของการประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปกังวลฮะว่าการประกอบของงานอินโดจะไม่ละเอียดออดตัวนี้เรื่องปัญหาตรงนั้นไม่น่ามีนะครับเพราะว่าเขาเอาคนไทยเนี่ยไปช่วยดูแลตรงนี้ส่วนของการประกอบไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟหลีเนี่ยก็คือจุดเด่นของเขาเหมือนกันมันจะเป็นเล็กๆฮะจะเป็น LED เป็นแบบคริสตัลโอ้โหถือว่าเท่มากขนาดเดียวกันไฟท้ายก็เช่นเดียวกันฮะดีไซน์แนวนอนก็คือมันทำให้ตัวรถเนี่ยดูกว้างขวางมากขึ้นมันมีจุดเด่นหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการพับเบาะข้างในเนี่ยเป็นแบบ one touch ก็คือพับทีเดียวเนี่ยดึงทีเดียวมันสามารถดีดขึ้นมาตั้งคล้ายกับปาเจโร่ตัวนี้มีครับให้มาด้วยถือว่าดีมากเลยตรงนี้ผมชอบนะครับเพราะว่ามันสามารถดีไซน์ในการวางของได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้งตั้งกระถางต้นไม้หรือใส่จักรยานหรือว่าจะบรรทุกอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันค่อนข้างโอเคมากแบ่งได้หลายสเต็ปนี่ฮะถ้าคนชอบเรื่องของการบรรทุกสัมภาระนี่ใช้ได้ครับผมแล้วก็ดีไซน์ส่วนอื่นพวงมาลัยเป็นไงบ้างนี่ฮะจะมีคลิปดำคล้ายๆเปียโนแบ็กติดมาให้นี่พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันฝั่งนี้จะเป็นควบคุมโหมดของเครื่องเสียงหน้าจอดิสเพย์นี่เป็นแบบสัมผัสเชื่อมต่อก็มีทั้งบลูทูธมีอะไรมาให้เนี่ยถือว่าก็โอเคนะทำได้ดีผมว่าก็สมราคาเขาทำมาให้ดีแล้วก็ตัวนี้ชุดปุ่มแอร์นี่ก็เป็นอีกอย่างที่ผมชอบเพราะว่ามันเป็นดีไซน์ที่ผมว่ามันค่อนข้างจะลงตัวอยู่เหมือนกันค่อนข้างทันสมัยนะตรงนี้นี่ครับพวงมาลัย3ก้านเรือนไม้ก็โอเคถ้านั่งเบาะค่อนข้างใหญ่ครับนั่งสบายถ้านั่งก็สไตล์รถ MPV 7ที่นั่งฮะอย่างที่เราบอกไปก็คือถ้านั่งเขาเนี่ยก้นจะไม่ได้จมลงไปแต่ว่าก็คือมันจะคล้ายๆนั่งบนโซฟาฮะนั่งบนโซฟาแล้วเราก็จะขับมันทำให้การขับของเราเนี่ยมันค่อนข้างสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมอะไรต่างๆมันเดินทางไกลเนี่ยไม่เมื่อยเครื่องยนต์ 1.5 ถามว่ามีปัญหาไหมในการขับมันอืดหรือเปล่าถ้าถามผมไม่เลยผมไม่ได้ติดใจอะไรกับตรงนั้นมากเพราะว่ารถประเภทนี้ผมคงไม่ได้ไปตะบี้ตะบันขนาดที่จะต้องเอาความเร็วแบบรถสปอร์ตรถเก๋งที่มันแรงๆอะไรไม่ใช่ครับผมว่าคือสไตล์ของรถมันไม่ใช่ที่คุณจะมาขับอะไรกันโหดร้ายขนาดนั้นถามว่าเพียงพอไหมผมบอกได้เลยว่าเพียงพอครับเครื่องยนต์ก็ที่ให้มาเนี่ยเพียงพอในการตอบสนองอะไรต่างๆทำได้ดีฮะเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบ4สปีดก็เกียร์ลูกนี้ทางอินโดเนี่ยเขาไม่มีแต่ว่าทางบ้านเรามีเพราะว่าทางบ้านเราเนี่ยจะนิยมเกียร์อัตโนมัติทางนู้นเขาจะชอบเกียร์แมนนวลแล้วตอนนี้ก็คือเท่าที่ทราบมาเนี่ยยอดขายของเขาค่อนข้างดีแล้วก็คือพอสั่งจองเนี่ยไม่ต้องรอนานละ
รถก็คือน่าจะได้เลยเพราะว่าตอนนี้สต็อกรถเขาค่อนข้างเยอะละไม่ต้องรอนานเหมือนตอนช่วงแรกตอนนี้สั่งปุ๊บได้เลยนี่ฮะเอ็นเดอร์ช่วงล่างที่เขาบอกว่าช่วงล่างหลังเนี่ยฮะโช๊คก็คือเป็นการเอาโช๊คเป็นโช๊คข้างนอกเนี่ยก็คือเป็นตัวโช๊คเดิมแต่ว่าไอ้ระบบวาล์วข้างในเนี่ยเขาไปเอาของ Evo 10มาพัฒนาตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งการขึ้นเขาลงเขาเนี่ยที่ในการที่เราสอบเนี่ยสิ่งที่สัมผัสได้เลยก็คือความนิ่งและการเกาะถนนช่วงรีบาวของมันเนี่ยช่วงเด้งช่วงยุบเนี่ยมันไม่ดีดแม้กระทั่งที่เราแบบโดดเนินแรงๆหรืออะไรเงี้ยในการเข้าโค้งลึกๆนะฮะการเข้าโค้งปุ๊บจะเห็นว่าท้ายเนี่ยค่อนข้างนิ่งเลยเกาะถนนนิ่งมากมันทนาค่อนข้างโอเคมากเลยฮะช่วงล่างผมถือว่าโอเคนะไม่ถึงกับย้วยไม่ถึงกับแบบโหนุ่มเกินไปแต่เนี่ยโอเคชอบเลยส่วนตัวชอบเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบก็ลองไปดูครับเรื่องดีไซน์เราไม่ติดขัดอะไรภายในก็ค่อนข้างกว้างขวางทีนี้มันอยู่ที่ว่าคุณจะไปเปรียบเทียบราคากันยังไงละเปรียบเทียบความชอบแบบไหนอะไรยังไงก็ทีนี้ต้องไปลองกันดูครับส่วนตัวผมไม่มีปัญหาเลยชอบเลยหลังจากที่เราได้ทดลองขับแล้วนะฮะ Mitsubishi Xpander คันนี้เป็นอย่างไรบ้างสรุปโดยรวมแล้วคร่าวๆเลยนะครับก็คือเรื่องเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเนี่ยไม่เป็นปัญหาครับกับเกียร์4สปีดเนี่ยถือว่าตอบสนองได้ดีใช้งานได้เดินทางไกลนี่สบายมากเลยผมว่าเล็กน้อยมากกับการตอบสนองที่ใครคิดว่าอืดไม่จริงฮะตัวนี้ถือว่าโอเคคุ้มราคาผ่านครับส่วนอรรถประโยชน์ภายในห้องโดยสารก็อย่างที่เราอธิบายไปแล้วว่าการพับเบาะต่างๆเนี่ยมันเพียงพอมากๆสำหรับคนที่ต้องการจะขายของคนที่ต้องการท่องเที่ยวคนที่ต้องการพักผ่อนไปครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ผมว่าไปได้ครับแล้วมันบรรทุกได้เยอะจริงๆช่องเก็บของอย่างที่เราอธิบายไปมันมีเยอะเป็นจุกจิกจุกจิกเล็กๆน้อยๆของเขาเนี่ยถือว่าเยอะให้มาเยอะพอสมควรถ้าเป็นเรื่องความปลอดภัย Mitsubishi เองเขาก็จัดเต็มเหมือนกันก็มีมาให้พร้อมครบครันราคา 700,000 ปลายถึง 800,000 กลางคุณชอบหรือเปล่าคุณหลงรักมันหรือเปล่าเรื่องนี้ผมบอกไม่ได้คุณต้องไปลองสัมผัสด้วยตัวเองแล้วถึงตัดสินใจเพราะว่าผมลองขับแล้วผมถือว่าผ่านทั้งช่วงล่างและเครื่องยนต์อรรถประโยชน์ต่างๆผ่านส่วนตัวคุณเองอ่ะชอบหรือเปล่าไปลองกันครับวันนี้ขอบคุณมากครับ